ตอนนี้เราเก็บรองเท้าเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปชมด้านบนให้หลั่นไหมให้หลั่นนะด้านข้างก็มีพระยืนอยู่5องค์นะด้านทั้งสองด้านเลยซ้ายขวาองค์พระใหญ่มากครับสวยจริงคนหลั่งไหลมาเยอะครับ